สวัสดีครับถึงแม้ว่าละครจะจบลงไปนานแล้วแต่กระแสคู่จิ้นก๊อตริชชี่ก็ยังคงมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันได้ฟินกันอยู่เลยแถมในตอนนี้ก็ยังมีชื่อแฟนคลับแล้วด้วยว่าแฮชแท็กอิทธิฤทธิ์ซึ่งมาจากชื่อจริงของก๊อตอิทธิพันธ์และชื่อเล่นของริชชี่มารวมกันนั่นเองซึ่งล่าสุดทั้งคู่ออกรายการคุยแซ่บโชว์ทำให้แฟนคลับแทนติดเทรนแฮชแท็กคุยแซ่บโชว์ก๊อตริชชี่แถมงานนี้ทั้งคู่ก็ยังได้ถ่ายแบบให้กับน้ำหอมมาดามฟินอีกด้วยแต่ที่สังเกตเห็นว่าคงจะเป็นคลิปที่หนุ่มก๊อตนั้นเผลอหอมแก้มริชชี่ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าผิดคิวหรือว่าตั้งใจกันนะเนี่ยเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า